ตัวละครไลล่าลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูแถมยังมีการแช่แข็งหลังดาวด้วยนอกจากนี้ยังช่วยสร้างไอวอเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ตัวละครนี้มันมีบางอย่างที่หลายคนไม่ทันสังเกตเห็นค่ะจะมีอะไรนั้นไปดูกันเลยเยี่ยมเลยอย่าลืมโหวตฟรีไฟไอดอลให้เมามินด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะมาแล้วค่ะกับคลิปรีวิวตัวละครไลล่าเป็นตัวละครที่มีทักษะใหม่และไม่เคยมีมาก่อนในเกมฟรีไฟแต่ความสามารถนั้นน่ะมินมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างกลางๆนะคะมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแถมพอมินลองไปทดสอบตัวละครแล้วมินเจอความลับของไลล่าที่หลายคนไม่ทันสังเกตเห็นค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูกันจนจบคลิปเลยนะและเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดของมินค่ะเลยอยากจะขอความเมตตาจากผู้ชมทุกคนช่วยโหวตฟรีไฟไอดอลให้เมามินเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะวันนี้เขาเปิดให้โหวตเป็นวันแรกเลยแล้วก็ขอฝากผู้ติดตามไปดูคลิปแนะนำตัว1นาทีใน YouTube ช็อตหน่อยนะคะตอนนี้ 40,000 วิวแล้วมินเชื่อว่า 100,000 วิวมันเป็นไปได้ค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะความสามารถพื้นฐานของไลล่าเป็นทักษะติดตัวชื่อว่าน้ำแข็งมรณะจะต้องใช้ปืนไลเซอร์ยิงศัตรูตัวนี้มีถึง3ทักษะมันจะไปลดความเร็วการเคลื่อนที่แช่แข็งศัตรูรวมถึงสร้างไอวอลแบบแรกคือการลดความเร็วของผู้เล่นทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา3วินาทีถ้าหากเรายิงซ้ำทักษะจะนับ3วิใหม่เนี่ยเห็นปะเคลลี่วิ่งช้ากว่ามิชาค่ะแบบที่2ลดความเร็วรถยนต์ 50% เป็นเวลา3วินาทีถ้ายิงซ้ำจะนับใหม่สังเกตดูดีๆค่ะมันช้าลงด้วยนะความสามารถที่2แช่แข็งถ้าหากไลล่าเป็นคนยิงล้มจะเห็นได้ว่ามันมีน้ำแข็งมาเกาะขาด้วยนะคะระหว่าง3วินาทีนี้เราจะขยับตัวไม่ได้ค่ะความสามารถที่3ได้รับไอวอลหลังยิงล้มซึ่งมันต้องอยู่ในระยะเวลาของทักษะ3วินาทีนั้นด้วยนะคะจริงๆว่าภาพรวมอะทักษะของไลล่ามีแค่นี้เองค่ะแต่ถ้าจะปิดคลิปก็เร็วเกินไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปทดลองแบบโคตรละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะหัวข้อที่1คำเตือนเกี่ยวกับปืนอันนี้ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าต้องใช้ปืนไรเฟิลในการยิงศัตรูเท่านั้นเราจะเห็นทักษะไลล่าขึ้นตรงหลอดเลือดเป็นเวลา5วินาทีค่ะแต่ทักษะจริงๆมันทำงานแค่3วิเท่านั้นดังนั้นทักษะไลล่าจะไม่มีผลถ้าหากเราใช้ลูกซอง SMG ปืนพกหรือว่าปืนสไนเปอร์แต่ที่น่าตกใจคือปืนที่มีสโคป4ติดตระกูลไรเฟิลสไนเปอร์ SKS SVD Woodpecker และ AC80 ไม่สามารถเอาไปใช้กับไลล่าได้ค่ะดูว่าไลล่าสามารถใช้ปืนไหนได้ให้สังเกตสัญลักษณ์ค่ะมันจะมีรูปผลึกคริสตัลอยู่พอเปลี่ยนเป็น SKS เห็นไหมสัญลักษณ์ไม่ขึ้นค่ะพอยิงแล้วสัญลักษณ์ไลล่าไม่ขึ้นค่ะหัวข้อที่2การลดความเร็วถ้าหากยิงซ้ำอีกทักษะจะนับ3วิใหม่เราอาจจะโดนลดความเร็วมากกว่า3วินาทีค่ะแล้วไลล่ามีผลกับการกระทำอื่นๆไหมมาทดสอบกับการเดินย่องกันค่ะทุกคนเห็นถึงความแตกต่างไหมพอมินเอาภาพมาเปรียบเทียบชัดๆนะคะฝั่งที่ไม่มีไลล่ากับมีไลล่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันเลยค่ะแต่มินเพิ่งสังเกตเห็นขาของมิชามันจะมีก้อนน้ำแข็งเกาะอยู่ด้วยค่ะแถมมีเอฟเฟกต์เกล็ดหิมะลอยตามด้วยครั้งนี้เราจะลองเอาทักษะคู่หูอย่างบีนนี่น้องจะเพิ่มความเร็วขณะที่เราเดินย่องดูซิว่าทักษะของไลล่าจะมีผลกับสัตว์เลี้ยงไหมเฮ้ยเดี๋ยวเคลลี่เธอรอมิชาหน่อยไหมห่างขนาดนี้ชัดค่ะทักษะไลล่าไม่ได้ทำให้ความเร็วของคู่หูน้อยลงค่ะทดสอบการหมอบคานอันเนี้ย18พอไปเปรียบเทียบแล้วไลล่าช่วยลดความเร็วระหว่างคานค่ะฝั่งซ้ายจะขยับตัวไวกว่าเออดีไออันที่ควรลดดันไม่ลดแต่บอกเลยการทดลองนี้สงสารมิชามากค่ะหวังว่าจะไม่ลากอะไรลงไปกินในน้ำนะเดี๋ยวเพิ่งพูดไปหยกหยกเธอจะมากินยาในน้ำไม่ได้มาทดสอบความเร็วการว่ายน้ำค่ะไลล่ายิงหรือไม่ยิงก็ไม่มีผลขณะว่ายน้ำค่ะความเร็วเท่ากัน
สรุปคือไลล่ามีผลตอนเดินวิ่งและคานไม่มีผลกับการเดินย่อว่ายน้ำและสัตว์เลี้ยง 2.2 ลดความเร็วรถยนต์แต่นี้บอกก่อนมินไม่สามารถเอาเคลลี่มาแข่งกับมิชชาได้ค่ะคือมันไปล็อกแต่เคลลี่ไงเปรียบเทียบความเร็วรถกบนะคะไม่มีมิชชาความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ 95-100 ส่วนมิชชาคือทะลุ100ไปแล้วแล้วถ้าหากให้ไลล่ายิงดูล่ะเฮ้ยความเร็วลดลงครึ่งนึงอย่างชัดเจนเลยค่ะแถมสัญลักษณ์รถมันจะมีน้ำแข็งเกาะอยู่ด้วยค่ะถ้าอยากให้ความเร็วรถวิ่งช้าลงให้ยิงที่รถไม่ใช่คนค่ะสังเกตดูนะคะตอนแรกอ่ะเลือดของมินยังไม่ลดยิงโดนรถแล้วสัญลักษณ์น้ำแข็งมันขึ้นค่ะหลังจากนั้นถึงยิงโดนมิชานั่นแปลว่าถ้าหากไม่มีมิชาเราอาจจะตายก่อนรถแต่ถ้าหากมีมิชารถเราจะช้าและพังก่อนแต่มิชาจะรอดถึงว่าดิต้นคลิปที่เรายิงรถจี๊ปรถเนี้ยมันจะไปล็อกที่ตัวคนก่อนค่ะยิงโดนรถน้อยมากถึงว่าความเร็วมันดูไม่ลดลงเลยหัวข้อที่3การสร้างไอวอลมันมีอยู่2เงื่อนไขค่ะต้องยิงล้มตอนที่ติดสถานะไลล่า2คือต้องเป็นช่วงที่ไม่ติดคูลดาวน์10วินาทีในการสร้างไอวอลค่ะเนี่ยอันเนี้ยมันยังนับคูลดาวน์ไม่เสร็จแล้วมินดันไปยิงก่อนผลก็คือไม่ได้ไอวอลนะคะเพราะฉะนั้นหลังยิงคนดาวหรือตุยไปแล้วต้องรอให้สัญลักษณ์มันเป็นสีเหลืองพร้อมทำงานอีกครั้งถึงจะสามารถสร้างไอวอลได้อีก okay. แต่มันจะไม่เพิ่มไอวอลถ้าหากเราไปยิงตัวที่มันดาวอยู่แล้วนะคะถ้าหากไลล่าเป็นคนยิงเองยังไงก็ได้ไอวอลอยู่แล้วแต่มันจะมีบางกรณีที่เรายิงตัวศัตรูไปแล้วแต่เพื่อนอาจจะมาลาดคิวหรือว่ายิงต่อจากเราถ้าหากมันยังอยู่ในระยะเวลา3วินาทีนั้นเราจะยังได้ไอวอลอยู่ดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคะถ้าเป็นในโหมด 4v4 เราจะได้ไอวอลสูงสุดกี่ลูกล่ะคืองี้เวลาเรายิงคนดาวมันจะดาวได้มากสุดแค่3ครั้งเท่านั้นค่ะถ้าชุบครั้งที่4แล้วยังดาวอีกก็คือจะตุยไปเลยซึ่งนั่นก็แปลว่า1คนเราสามารถยิงล้มได้มากสุด3ครั้งแปลว่าเราจะได้ไอวอล3ลูกต่อคนค่ะแต่ถึงอย่างนั้นอย่าเพิ่งดีใจไปค่ะนั่นเป็นเพราะว่าในโหมด 4v4 มันจะเก็บไอวอลสูงสุดได้แค่3ลูกเท่านั้นไอ้ลูกที่มันสร้างมาใหม่อ่ะมันหลุดออกมาจากกระเป๋าเรานะคะแต่อันนี้มินไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่หรือเปล่าทำไมบางตามันถึงเก็บไอวอลได้4ลูกถ้าอย่างนั้นไลล่าสามารถสร้างไอวอลได้เยอะก็จริงแต่ถ้าหากมันเก็บไม่ได้อ่ะมันก็ต้องเป็นของเพื่อนร่วมทีมเราแล้วล่ะแล้วถ้าหากเป็นแมปใหญ่จะได้ไอวอลสูงสุดกี่ลูกคือระหว่างที่มินเล่นน่ะอยากให้ทุกคนสังเกตตาแตกเป็นเพื่อนหน่อยค่ะและนี่ก็คือระดับเลเวลของเครื่องสร้างไอวอลค่ะมินเปลี่ยนแพทโน้ตเมื่อกี้ให้เป็นตารางแบบนี้ค่ะดูง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ไอวอลอันไหนที่ไลล่าเป็นคนสร้างมินขอเรียกย่อว่าเป็นไอล่านะคะเลเวล1ลงมาแล้วจะได้รับไอวอล1ลูกติดตัวทันทีอันนี้ไอล่าทำงานนะคะส่วนคนที่2อ่ะมินสังหารด้วย SMG ไอล่าเลยไม่ขึ้นแต่เนี้ยมินแปลกใจทักษะทำงานแต่ไอล่าไม่ขึ้นค่ะศพนี้มินยิงด้วยลูกตองก็เลยไม่ขึ้นมาดูคนที่5กันนี่แน่นี่เอ้าจะตั้งไอวอลกลายเป็นนอนเฉยเมื่อกี้ไอล่าขึ้นนะคะเราเปลี่ยนเป็นเลเวล3แล้วส่วนเลเวล4มินใช้การเก็บชิปไอวอลค่ะตอนนี้เลเวล5แล้วค่ะจริงๆสังหารคนได้แล้วต้องได้ไอวอล2หน่วยนะแต่มันเพิ่มไอล่ามาแค่ลูกเดียวเองค่ะในตาเนี้ยมินมีไอวอลสูงสุดได้แค่10ลูกค่ะตามขีดจำกัดของเลเวล5แต่พอรอบเนี้ยมินเลเวล5แล้วสังหารคนด้วยลูกซองกลายเป็นมันเพิ่มไอวอลให้4ลูกนะคะจากการยิง2กล่องศพ2ไลล่าทำให้เราได้ไอวอลน้อยลงถ้างั้นจริงถ้าหากทักษะไลล่าทำงานตอนเลเวล5เราจะได้ไอวอลแค่ลูกเดียวแทนที่จะเป็น4ลูกค่ะ oh, no. และตอนเนี้ยมินรู้คำตอบแล้วที่ทักษะไลล่าทำงานแต่ไอล่าไม่เพิ่มขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ามันคือขีดจำกัดสูงสุดที่เราจะพกไอวอลได้ค่ะอย่างเช่นอันเนี้ยมินเป็นเลเวล3แปลว่าต่อให้มินยิงสักกี่คนมินก็จะได้ไอวอลสูงสุดแค่6ลูกเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวสรุปง่ายๆให้ฟังแมปใหญ่ไลล่าไม่ได้ช่วยเร่งในการสร้างไอวอลแถมไม่ได้เพิ่มความจุในการถือก็คือเราไม่สามารถมีไอวอลได้เกินกว่าขีดจำกัดสูงสุดของแต่ละเลเวลสมมุติเราอยู่เลเวล2ต่อให้ยิงเป็น10คนเราก็จะได้ไอวอลแค่5ลูกค่ะคือเหมือนแค่มีไอวอลให้ใช้ก่อนปกติเฉยๆพอเป็นท้ายเกมมีเลเวล5แล้วทักษะไลล่าใช้ไม่คุ้มค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามีไลล่าแล้วจะปลอดภัยแน่ๆเพราะมินเคยตุยเพราะไอวอลหมดมาแล้วหัวข้อที่4วิธีแก้ทางไลล่านางลดความเร็วใช่ไหมเราก็ไปเพิ่มความเร็วปัจจุบันมีถึง9ตัวละครและมีสัตว์เลี้ยงอีก2ตัวหรือถ้าหากมันลดความเร็วเราก็ไปลดความเร็วนางคืนนอกจากนี้ยังมี3ตัวละครที่แก้ได้ตรงจุดและมีอีก4ตัวละครที่ทักษะน่าสนใจเดี๋ยวไปทดลองกันเลยค่ะเริ่มที่ A124ถูกสตาร์ทช่องทักษะทั้งหมดสังเกตดูค่ะหลังจากยิงทักษะ A124 ไปแล้วต่อให้ไลล่าจะยิงมาสักอีกกี่นัดมันจะไม่นับ3วิใหม่ระหว่างนี้ยิงมาทักษะไลล่าไม่ขึ้นค่ะโจเซฟที่มีทักษะป้องกันสกิลก่อกวนในระยะเวลา4วินี้ถ้าหากไลล่ายิงมาทักษะจะไม่ขึ้นค่ะแต่4วิสั้นไปไหมแล้วคือถ้าหากเรายิงคนที่มีโจเซฟล้มอ่ะเราจะไม่ได้ไอวอด้วยนะคะหงุดหงิดยิงอีกตัวก็ได้ตัวละครน่าสนใจตัวแรกคืออะล็อกค่ะอันนี้พอยิงแล้วมันดรอปลงมาแค่นิดเดียวเองค่ะกลายเป็นอะล็อกวิ่งช้าลงประมาณ1วิมาทดสอบกับทัศยะยิงตอนที่พุ่งเหมือนไม่ต่างเลยปะแรงจนฉุดลังไม่อยู่กันเลยทีเดียวตัวละครซานติโน่ถ้าหากเรายิงโดนล่างจริงก็ไม่ได้ทำให้ล่างจำแรงมันเคลื่อนที่ช้าลงและต่อให้เราไปยิงที่ล่างจำแรงมันก็ไม่มีผลเช่นกันโอไลออนโอ้โหยิงแล้วไม่ได้ลดความเร็วลงเลยค่ะแต่ระยะเวลาแค่3วิเท่านั้นก็คงจะแก้ทางอะไรไม่ค่อยได้มาดูวิธีเพิ่มความโกงให้ไลล่ากันดีกว่าเอาไปจับคู่กับตัวที่มันลดความเร็วเพิ่มความเร็วซัพพอร์ตระหว่างยิงโจมตีระหว่างยิงหรือป้องกันก็ได้เล่นปืนไกลอาจใช้ลอล่าช่วยไหนๆก็ไหนๆเอามาโลไปคู่กับโมโคเพื่อให้มีดาเมจสูงขึ้นหรือเอาโมโคไปคู่กับซูซี่จะได้เพิ่มเงินมากขึ้นแนะนำคอมโบไลล่าฝั่งซ้ายเป็น 4v4 ฝั่งขวาเป็นแมปใหญ่นะคะคอมโบแรกมีไว้เนิร์ฟไลเดนออโตดาชาคือปกติแมงมุมของไลเดนน่ะมันก็ลดการเคลื่อนที่ช้ามากๆอยู่แล้วแล้วพอเอาไปใช้คู่กับไลล่าปุ๊บโคตรจะหนืดเลยทุกคนคือใน 4v4 มันแคบมันก็เลยมีคนมาติดกับดักแมงมุมค่ะโดนแมงมุมดูดเลือดจนดาวเลยค่ะออโตยิงล้มทีหนืดกันทั้งตี้คนดาวก็หนืดคนมาชุบก็หนืดแถมยังบอกตำแหน่งตี้ของศัตรูที่อยู่ข้างๆด้วยทักษะเนิร์ฟในแมปใหญ่ดาชามันเหมาะใน 4v4 มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นมินจะเอาลูน่าไปแทนตามด้วยโฮเมอร์และไคลอสพอจับคู่กับโฮเมอร์ปุ๊บเฮ้ยครั้งนี้รู้สึกว่าอะล็อกวิ่งช้าลงมาจริงๆนะคะแต่ของทัศยะเนี่ยขนาดมีโฮเมอร์มาช่วยหนืดแล้วนะความเร็วมันก็ดรอปลงมาแค่นิดนึงเองอะค่ะกลายเป็นทัศยะตุยก่อนคอมโบสายบวกทัศยะซานิโจตาป้องกันและช่วยเพิ่มเลือดคอมโบระยะไกลลอร่ามาโลโมโคค่ะส่วนทักษะที่มินชอบใช้ทัศยะลีออนดาชาที่มินบอกดาชามันเหมาะกับใน 4v4 มากกว่ามาดูกันค่ะยิงล้มแล้วปืนยิงอย่างรัวทุกคนคือใน 4v4 อ่ะเรายังพอมีโอกาสเก็บหมดตี้มากกว่าในแมปใหญ่ค่ะแถมยังช่วยในการเคลื่อนที่เร็วอีกด้วยนี่ๆโอ้โหดูดิปืนอย่างรัวทุกคนไปไหนอุ๊ยๆๆ snap หลบและที่มินชอบใช้ในแมปใหญ่ทัศยะไคลอสลูน่าไคลอสช่วยจอกเกาะหมวกโล่ทำให้ศัตรูตุยไวขึ้นเฮ้ยฝั่งนั้นก็ใช้ไคลอสหมวกเราเกือบแตกอะทุกคนแต่เมื่อกี้โล่กับหมวกของศัตรูแตกก่อนค่ะสรุปประเด็นที่น่าสนใจมันใช้คู่กับปืนไรเฟิลสไนเปอร์ไม่ได้มันเลยทำให้จะยิงไกลก็ไม่เชิงจะเล่นสายชาร์จก็ไม่ได้และที่น่าเสียดายคือมันไม่สามารถสร้างไอวอลให้ทะลุขีดจำกัดของแต่ละเลเวลได้และถ้าหากเป็นเลเวล5ทักษะไลล่าขึ้นแปลว่าไม่คุ้มแน่นอนส่วนในโหมด 4v4 เราก็ไม่สามารถเก็บไอวอลได้มากกว่า3หรือ4ลูกได้คือไอวอลมันน่าจะไปแบ่งกันในแมปใหญ่ได้เนาะ
ไม่ช่วยลดความเร็วในการเดินย่อและว่ายน้ำถ้าหากอยากลดความเร็วของรถต้องยิงที่รถซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังแก้ทางวิชาไม่ได้ 100% แต่ข้อดีก็คือมันทำให้เรามีไอวอลเร็วขึ้นและถ้าหากเพื่อนเป็นคนลาคิวหรือยิงต่อเรายังได้ไอวอลอยู่ส่วนอีกข้อดีคือทักษะแช่แข็งมันทำให้ศัตรูไม่สามารถคานเพื่อไปให้เพื่อนชุบได้สังเกตที่ขาของศัตรูค่ะอันเน่แข็งเลยใช่ไหมล่ะแล้วแบบนี้5ตัวละครที่ลดความเร็วอันไหนคือตัวที่ดีที่สุดล่ะ A124 ยับยั้งทักษะโฮมเมอร์ช่วยลดความเร็วและอัตราการลั่น 40% ระยะเวลาทำงานของ A124 มากที่สุดแต่มันเนิร์ฟจาก1นาทีกว่านะเนี่ยแต่คนที่ทำให้เสียเลือดมากสุดคือไลเดน3ตัวแรกเป็นทักษะกดใช้เลยมีคูลดาวน์มาดูของไลล่ากันดีกว่าลดความเร็วการเคลื่อนที่ 10% นี่คือน้อยสุดเลยนะแต่ยังดีรถยนต์ได้ 50% และแช่แข็งคนล้มได้ 100% ระยะเวลาการทำงานแค่3วิเพราะฉะนั้นต้องยิงต่อเนื่องกันแต่มันก็ยังมีระยะเวลาในการแช่แข็งอีก3วิไลล่าไม่ได้ช่วยสร้างดาเมจใดๆนอกจากนี้ยังมีคูลดาวน์ในการสร้างไอวอลอีก10วิสิ่งที่เป็นข้อดีของคือสามารถสร้างไอวอลได้เองเนี่ยแหละแต่ถ้าให้พูดกันตรงๆทักษะที่ลดความเร็วได้ดีที่สุดคือไลเดนค่ะแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดตรงที่ศัตรูไม่มาติดกับและนี่คือทักษะทั้งหมดของตัวละครไลล่าค่ะมันเป็นตัวละครที่แบบดีไม่สุดอ่ะคือถ้าหากมันเอามาเล่นคู่กับปืนชาร์จได้มันจะมีประโยชน์มากกว่านี้ค่ะแต่บอกเลยค่ะว่าโซเนียไม่ถูกใจตัวละครนี้แน่ๆโลขึ้นฉันก็อยู่ได้3วิอยู่แล้วยังมาลดความเร็วฉันอีกถ้าเห็นในความพยายามในการทำคลิปครั้งนี้ช่วยกันกดติดตามช่องเมาส์มินแล้วโหวตฟรีไฟล์ไอดอลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ